เราต้องมาสุ่มทางวันนี้กินกอกคนกอกเข้าไปเยอะมากทุกคนครับยังเหมือนเดิมครับเราจะสุ่ม2ที่นะมีเด็กที่แบบชอบไปลองดีอ่ะเจอกันบ่อยที่เขาบอกว่ามีคนมาเหมือนกระซิบครับบอกว่าอย่าดับรถเพราะว่ามีคนเคยมาลองแล้วมาดับรถแล้วรถจะสตาร์ทไม่ติดเลยถ้ามีวิญญาณมายืนข้างเครื่องเลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้โอ้มีใครเดินตามมายิงบางทีก็วิ่งไม่มีแขนไม่มีหัวบางทีก็ตัวเปื้อนเลือดบางทีก็จับเหมือนจับราวสะพานแล้วก็ก้มหัวลงมาเนี่ยเพื่อนเห็นป่ะสามเนี่ยทะลุเข้าไปอย่างเงี้ยให้น้องไมดีมอยู่กับน้องอินกันสองคนดูสะพานเฮ้ยใช่อะไรนี่แหละได้ยินไหมได้ยินแต่พี่ไม่ได้ยินว่าใช่พี่ได้ยินว่าเขาเรียกเองที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับกด Subscribe ให้ถึง7 ล้านซับกด Subscribe ให้ถึง7 ล้านซับเราต้องมาสุ่มทางวันนี้กินกอกคนกอกเข้าไปเยอะมากทุกคนครับยังเหมือนเดิมครับเราจะสุ่ม2ที่นะเราเนี่ยครับนี่คือที่โอโทนของลพบุรีนะเดี๋ยวทำการสุ่มเลยนะครับและที่เราได้คือเฮ้ยทำไมมันสะพานรถไฟโอเคครับที่แรกที่เราจะไปคือสะพานรถไฟถ้าพร้อมแล้วเราก็เข้าปอติ๊กตึงแล้ว Let's go ตอนนี้ครับทุกคนเรากำลังเดินไปทางไปสะพานนะฮะเดินทางไปไหนนะสะพานรถไฟถูกต้องสะพานรถไฟนี่ประวัติยังไงถูกแป้งของลพบุรีนะฮะสะพานรถไฟที่นี่เขาบอกว่ามีเด็กที่แบบชอบไปลองดีอ่ะเจอกันบ่อยเพราะว่าประวัติมันคือมีคนอ่ะโดนรถชนตายและมีคนผูกคอตายเป็นผู้หญิงทั้ง2อันเลยเป็นผู้หญิงโดนรถชนตายแล้วก็ผูกคอตายแล้วเขาบอกว่าเด็กที่ไปเจออ่ะบางคนอ่ะก็เจอผู้หญิงที่แบบมาแต่หัวบางคนก็เจอมาแต่ตัวไม่มีหัวใช่แล้วเขาบอกว่ากลุ่มแรกไปอ่ะก็คือเจอลักษณะคล้ายผู้หญิงอ่ะไม่มีหัวยืนแถวทางรถไฟแต่ไม่รู้ว่าคนที่มาเจอคือผู้หญิงที่โดนรถไฟชนหรือว่าผู้หญิงที่ผูกคอตายใช่อันนี้คือเด็กที่เขาเจอกันแล้วเขาเล่ากันว่าเป็นผีที่เขาเจอกันที่นี่ใช่แล้วก็บางทีอ่ะก็เจอเป็นผู้หญิงแบบชุดเปื้อนเลือดบางทีก็เป็นผู้หญิงธรรมดาหลักๆก็จะมีผู้หญิงสองสถานการณ์คือตำนานของสะพานรถไฟใช่เขาบอกว่าถ้าใครไปก็เจอกันตลอดเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันจะค่อนข้างมืดแล้วก็เปี่ยวเหมือนเด็กแถวนี้เขาชอบแบบไปนั่งหาแห่งเอากันอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่แต่หนูไม่รู้ว่าน้องเดียวที่เป็นอันเนี้ยเขาเคยแบบว่าไปใช้รถเนี้ยไปทำอะไรตรงนั้นหรือเปล่าต้องลองถามเดียวดูเพราะว่าเขาบอกว่าอุบัติเหตุอ่ะมีทุกวันรถคันนี้เขาบอกว่าเกือบ200นะที่ขึ้นมาคนลุกนะนั่งเนี่ยคนลุกตลอดนะทุกคนไม่รู้ทำไมอ่ะอย่าแต่เราขอแล้วนะคะเราขอแล้วใช่วันนี้ไม่วันเป็นวันที่น้องคันนี้ไม่ได้ออกไปทำงานนะทุกคนคือคันนี้บอกว่าเขาเป็นอาสาใช่เขาไม่ได้แบบว่ารับเงินเดือนที่เป็นแบบว่าต้องเข้างานกี่โมงอะไรแบบนี้คือเขาเป็นอาสาเขาจะสลับคิวกันอย่างนี้แล้ววันนี้น้องเดียวเขาก็เป็นคิวว่างพอดีก็เลยแบบมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นะฮะอุปกรณ์ก็เดี๋ยวเราค่อยถามเดียวแล้วกันรอบต่อไปอาจจะให้ทีมไปนั่งหน้าฮะใช่อยากรู้เหมือนกันนะอุปกรณ์เขาเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะที่จับงูแน่เลยเนี่ยพวกนี้ใช่เขาบอกว่าอันนี้ก็จับงูจับอะไรอย่างตัวเงินตัวทองอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าบางทีเขาก็นอนตรงนี้เลยนะคือตอนแรกที่หนูขึ้นหนูก็ถามเขาก่อนว่าแบบอันนี้คือขึ้นได้ใช่ไหมเราจะไม่เป็นอะไรหรือเป็นลางร้ายอะไรแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ปกติเขาก็นอนตรงนี้เลยที่นอนประจำเขาบอกก่อนเราจะไปสะพานที่สุ่มไปได้พอดีผมปวดขี้ครับก็เลยแวะปั๊มนิดนึงขอบคุณเดียวที่แวะให้พี่ขี้นะฮะให้พี่อุ้มทุกนานนะทุกคนนะแล้วก็เลยสลับตัวเพราะเราก็รู้ฟังประวัติแล้วเมื่อกี้ว่าประวัติที่จะไปเป็นไงแต่เราอยากฟังว่ากู้ภัยเนี่ยทำอะไรบ้างวันๆไม่ใช่แค่แบบช่วยชีวิตคนคือเห็นบอกว่าสัตว์เข้าบ้านก็ต้องช่วยอันนี้คือไม้สำหรับอุปกรณ์จับงูจับสัตว์เลื้อยคลานครับจับสัตว์เลื้อยคลานก็คือมีงูคือโทรติดต่อได้ช่วยหมดครับผมมีอะไรที่ช่วยแปลกสุดไหมมีในชีวิตว่าที่ไปช่วยคือช่วยอะไรไล่จิ้งเหลนออกจากบ้านครับไล่จิ้งเหลนออกจากบ้านจิ้งเหลนมันตัวประมาณนี้คืบเดียวครับเขาคิดว่าเป็นงูครับอ๋อคิดว่าเป็นงูเขาเห็นแต่หางเขาจะหางครึ่งตัวพี่แต่เขาบอกว่าเป็นงูที่มีข้าวใช่ใช่เพราะใครแจ้งมีไหมแบบว่าแจ้งไปแกล้งเคยโดนปะโดนครับแจ้งรถล้มแต่ไปถึงไม่มีเหตุโทรไปหาคนแจ้งก็ไม่มี ก็จะเป็นวันนั้นโดน2ที่ก็คือที่หนึ่งอยู่ห่างกันเกือบ 8-9 โลทุกคนครับอย่าหาทำครับอันนี้มันคือการช่วยชีวิตคนนะฮะไม่ควรแบบไฟไหม้หรืออะไรแบบรถล้มแล้วแบบให้เขาไปเสียเวลาคือเขามีเวลาที่ไม่ช่วยคนอีกหลายคนที่เขาประสบอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุเกิดทุกวันจริงๆแต่วันนี้วันเป็นวันที่น้องเดลไม่ได้เข้าเวรก็เลยเอารถพาเรามาถ่ายทำได้นะฮะก็คือมันมีเวรของคนอื่นใช่ไหมเดลเขาจะมี2เวรครับก็คือวันคู่กับวันที่จะแบ่งกันเราพักวันนี้คนงานก็เลยพาพี่มาคือเราผ่านมาหมดแล้วคืออันนี้ก็คืออุ้มคนมากี่ชีวิตละฮะเนี่ยอันนี้เยอะครับทั้งคนเจ็บที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตโอเคแล้วผมนั่งอยู่พี่นั่งได้ใช่ไหมนั่งได้เห็นบอกว่าเราเคยนอนตรงนี้ด้วยตอนเราเหนื่อยนอนครับเวลาเข้าเวรกลางคืนนอนหน้ารถไม่ถนัดก็จะวิทยุมาฟังหลังรถแล้วก็จะนอนบนดูอีพิธานตรงนี้ด้วยไปดูไหมดูครับเจ็ดเก้ดูอีพิธานบอดสีม่วงนี้พี่ถามหน่อยเราเป็นคนมีเซนส์นิดนึงที่เราบอกพี่แล้วเรานอนตรงนี้เราสัมผัสอะไรได้บ้างรู้สึกนะครับบางทีก็เหมือนคนเดินข้างรถบางทีก็นอนดึกๆปิดไฟถ้าเกิดหลับเคลิ้มๆจะหลับจะรู้สึกเหมือนมีคนนั่งข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนั่งข้างในรถใช่ครับบริเวณรถคือเวลาเราไปนอนตรงนี้ขอโทษทีบริเวณที่เราไม่ได้นอนตรงสีม่วงเนี้ยเรานอนเนี้ยเรารู้สึกมีคนเคยนอนตรงสีม่วงไหมมันก็เวลาไปจอดรถไว้ที่สาธารณะครับแล้วก็จะมันจะมีคนบางคนเขาก็เดินมาส่องเขาก็เห็นเป็นคนนอนบ้างอะไรบ้างโอ้แม่งสุดยอดว่ะจริงๆน้องอาจจะเป็นคนไม่มีเซนส์อะไรนะเฟิร์นแต่แบบคุกคีกับวงการเนี้ยคุกคีกับการช่วยเหลือหรือการเสียชีวิตของคุณอาจจะเปิดเนตรอะไรบางอย่างที่เราเห็นได้นะฮะพี่นับถือใจนายเลยว่าน้องชนมันเลยคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบต้องใจรักนะเฟิร์นผมว่าเป็นเหตุอะไรที่ต้องมาช่วยเป็นหลักเลยคืออะไรป่วยครับแล้วก็รถล้มรถชนหายใจไม่ออกอาหารติดคอเป็นอัมพาตหรืออย่างเงี้ยก็คือไปส่งที่โรงพยาบาลให้หมอที่โรงพยาบาลครับโกโก้ตกมองหน้ากูเลยที่โรงพยาบาลให้หมอครับอันนี้มันไม่ใช่กระจกครับโอเคโอเคมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับแบบคนที่แบบอย่ามาทำอะไรแบบแกล้งคุณหรือแบบทำอะไรจะได้บอกสังคมว่าอย่ามาแบบอย่าแกล้งแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบส่วนมากที่เราดูความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่าโทรแจ้งเลยครับบางทีคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขาโทรแล้วติดสายคุณอยู่เขาโทรไม่ติดถึงขั้นเขาเสียชีวิตก็มีมาแล้วก็คือหมายเลข169 14 18 191โทรฟรีครับแต่อย่ามาโทรเล่นเลยครับเพราะว่าห่วงคนที่เขาเป็นจริงๆมากกว่าบางทีจะมีโทรมาพี่แจ้งโทรหาตำรวจแจ้งไฟไหม้ตำรวจส่งงานมาหาผมไปตรวจสอบไปถึงว่าไฟไหม้หัวไม่ขีดไฟไหม้หูหม้อไฟไหม้หัวเตาแก๊สเรากำลังจะไปถึงสะพานโค้งเรารู้เรื่องตำนานเยอะป่ะสะพานที่เราจะไปมันชื่อสะพานอะไรนะเฟิร์นสะพานรถไฟครับสะพานรถไฟนี่คือตำนานที่คนลพบุรีรู้จักหมดเลยมันเป็นยังไงพี่ได้ยินจากถุงแป้งแล้วแต่กับเราบ้างอะที่เป็นเด็กที่รู้จักจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ชอบลองดีไปท้าก็คือเขาจะเจอบางทีก็เป็นผู้หญิงนั่งห้อยขาบางทีก็ผู้หญิงไม่มีแขนไม่มีหัวบางทีก็ตัวเปื้อนเลือดบางทีก็จับเหมือนจับราวสะพานแล้วก็ก้มหัวลงมาแล้วเราเคยแบบไปอาสาสมัครช่วยในบริเวณนั้นมีป่ะหรือไม่มีเลยส่วนมากบริเวณนั้นที่จะไปก็จะเป็นผู้ป่วยครับผู้ป่วยไม่มีอุบัติเหตุน้อยครับส่วนมากจะเป็นเดินล้มมั่งอะไรมั่งจะเป็นพระหรือคนแก่มาก่อนโอเคครับก็คือสะพานโค้งแล้วเราเคยไปเราเคยเจอผีอย่างนั้นป่ะก็เคยนะครับเคยแต่เป็นเขียนแค่เงาก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามาทำป้ากับเพื่อนแข่งรถเสร็จก็มาลองเพื่อนบอกว่าเราเป็นเด็กแว้นก่อนใช่ครับก็คือเพื่อนบอกว่ามันมีคนเคยเจอก็มาลองก็เห็นเป็นเงานั่งข้างสะพานเฉยก็คือพอเห็นพวกก็บิดรถหนีคนละทางโอเคครับเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงทุกคน let's goตอนนี้เราถึงแล้วใช่ครับน้องเดลนะครับคือขออนุญาตนะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้เราขอก่อนถ่ายครับเพราะว่าเหมือนมีอะไรแบบมันจะไม่ดีคือมองไปตรงนั้นครับขออนุญาตเปิดไฟฉายครับทุกคนดูดิแล้วคือตอนนี้เมื่อกี้เราลงมาจากรถแล้วเขาบอกว่าให้สตาร์ทรถไว้ดีกว่าเพราะอะไรนะฮะเดลทำไมต้องสตาร์ทรถไว้เกิดอะไรขึ้นครับพี่เขาบอกว่ามีคนมาเหมือนกระซิบครับบอกว่าอย่าดับรถเพราะว่ามีคนเคยมาลองแล้วมาดับรถแล้วรถจะสตาร์ทไม่ติดต้องรอเช้าหรือรอคนเข้ามาตอนนี้เราให้น้องก๊อฟรอที่รถครับเพราะว่ากลัวรถไม่ติดเราเลยสตาร์ทไว้ฮะถ้าพี่โก้กับไมค์ดีรู้สึกอะไรบอกผมครับเพราะตอนนี้โกโปรแบตหมดนะฮะไม่สามารถทุกคนถือโกโปรได้ครับก็คือบอกแล้วเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปที่พวกคุณ2คนนะฮะโอเคไม่แต่ตอนนี้คือถึงแป้งบอกว่าที่เนี่ยมากี่คนก็เจอกี่คนใช่เขาบอกว่ามาแทบจะทุกคนนะคนที่มีเซนส์หรอใช่ที่แบบว่าผู้หญิงที่ไม่มีหัวบางทีก็มาแต่ตัวบางทีก็มาแต่หัวแล้วก็มีเลือดบางทีก็จะหย่อนหน้ามาจากสะพานบางทีก็หย่อนเนี่ยสะพานนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้มาลองครับแค่ขี่รถผ่านจะเข้าหมู่บ้านพี่ไม่รู้ประวัตินะแต่พี่มาอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกใช่ครับผมแน่นหน้าอกผมแบบรู้สึกเหมือนแบบต้องแต่เย็นแล้วเหมือนแบบมีอะไรจุกคอแล้วไม่ดีมามันไม่ทั่วท้องหรอพี่ตอนนี้ไม่หายนี่เลยไม่หายแบบแล้วมันลุกอ่ะแต่พี่ไม่รู้ประวัติอะไรเลยใช่ซองไม่หาย หน้าอกสองคนนี้ไม่ได้ฟังประวัติที่หนูเล่าเลยเมื่อกี้ใช่แล้วไหวกันไหมฮะไหวโอเคครับไม่ไหวบอกฮะเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูว่าสำหรับผมปกตินะฮะอันนี้ถุงดำน่าจะเป็นขยะส่วนมากจะเป็นขยะครับพี่เพราะเขาจะมีคนมาเอากิ่งไม้กิ่งอะไรมาคืออันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสารพระภูมิเต็มเลยฮะทุกคนอันนี้คือสะพานใช่ไหมครับเราเดินเป็นสะพานก่อนสะพานนี่คือปกติเขาใช้ทำอะไรฮะน้องเดียวสะพานสมอันนี้จะเป็นทางรถไฟผ่านครับอะไรอะพานุไม่ดีมเจอหนูส่องไปตรงนี้แล้วหนูเห็นเป็นสีขาวๆเฉยๆเห็นเป็นหลายคนอะตรงนี้ยังอยู่ปะไม่อยู่แล้วพี่เดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆกันครับป่ะโอเคไปทุกครับเราเดินมาสุดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเนี่ยคือยังไงเดวพี่ขอถามหน่อยอันนี้มันขับผ่านไปได้หรอคือแต่ก่อนมันขับผ่านได้ใช่ไหมใต้สะพานอะก่อนน้ำขึ้นจะผ่านได้เขาไฟใช้หน่อยโอเคมันขับไปได้นะฮะแล้วคนเขาจะเจอก็คือตรงสะพานนะครับไม่นั่งห้อยขาก็จะชะโงกหน้าลงมาข้างล่างโอเคผมถามหน่อยคนมีเซนส์สำหรับผมไม่เห็นอะไรเลยเดวเห็นอะไรไหมฮะพี่โก้ไมดีมเห็นอะไรไหมฮะรู้สึกแค่แน่นๆหน้าอกหายใจไม่ตอนนี้เมื่อกี้ตอนเดินมาพี่รู้สึกว่าจะยินเสียงผู้หญิงมีอายุเป็นผู้หญิงมีอายุมาจากฝั่งนี้พูดว่าจะอะไรประวันว่าจ้าสักอย่างหนึ่งอะพูดดีเหรอหรือไม่ดีพูดดีคือตอนนี้พี่โก้ได้ยินเสียงจากฝั่งนู้นนะฮะคุณมาใกล้ๆผมไหมครับสองคนคุณเห็นอะไรตรงสะพานไหมผมย่าเปิดไฟนะครับอ่ะนี่เห็นอะไรไหมฮะเห็นคนนั่งอะไรไหมเหมือนในประวัติเห็นไหมฮะไม่เห็นสะพานเนี้ยหนูไม่เห็นหนูเห็นปลายสะพานฝั่งนู้นไม่ดีเห็นปลายสะพานนี้นะฮะเฟิร์นให้เฟิร์นถ่ายผมส่องละเมื่อกี้เห็นเป็นไหลสีขาวเลยใช่ฝั่งนู้นเลยเป็นไหลของผู้หญิงไหลของผู้ชายครับไม่ดีมเห็นเป็นไหลเฉยๆค่ะไหลแล้วเห็นสีขาวๆแค่นี้ไม่เห็นหัวไม่รู้ว่าเสามันบังหรือว่าหนูไม่เห็นหัวเลยผมขอสปิริตบล็อกหน่อยเรามาถามกันต้องมาจ้องหน้าหนูเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาถามกันตรงสะพานมีคนนั่งอยู่หรือเปล่าครับลองถามว่าใครยืนอยู่ปลายสะพานฝั่งนู้นโอเคมีใครยืนอยู่ตรงปลายสะพานฝั่งนู้นไหมครับมีใครยืนอยู่ปลายสะพานฝั่งนู้นหรือเปล่าครับเต็มครับผมได้ยินมาค่าทุกคนได้ยินหมดป่ะอันนี้ดูมีอายุไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ใช่อันเดียวคุณลุกเลยพวกครับตอบตรงมาค่ะเดี๋ยวเราถามอะไรไหมฮะผู้ชมทางบ้านวิญญาณที่เด็กวัยรุ่นหรือคนที่เคยมาลองดีเห็นอยู่แถวนี้ยังมีอยู่ไหมครับไม่มีดนตรีมีดนตรีนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมถามอะตอบว่าค่ะตามที่ไม่ดีบอกให้ถามแล้วตอบว่าค่ะได้ยินไหมเป็นไงพีคป่ะเลี้ยวป่ะน้องนี่คือผู้ชมทางบ้านได้ยินจริงฮะไม่ได้ใส่เสียงครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เดวเอาไอ้เครื่องความร้อนเนี่ยส่องสะพานดูดิว่าขึ้นป่ะแต่ตอนนี้พี่โก้ยังไม่เห็นเช้าไม่ดีตรงสะพานไม่ดีก็ไม่เห็นแล้วตรงนั้นแต่แค่เห็นแป๊บเดียวเป็นคนข้างๆเห็นแค่ไหลประวัติเขาอยู่ตรงสะพานเหรอใช่ครับประวัติอยู่ตรงสะพานใช่ไหมทำไมรู้สึกตรงนู้นใช่ไหมเห็นตรงไหนพี่รู้สึกอีกจุดหนึ่งบริเวณนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดนะฮะจะเอาตรงสะพานก่อนฮะนี่มันเป็นทางสามแพร่งนะตรงนี้มันเป็นแบบสามแพร่งวัดเป็นสามแพร่งมันอยู่แล้วพี่เฮ้ยอะไรนี่ทุกคนครับสะพานแดงจี๋ครับผมคิดว่าความร้อนไหนลองส่องไปเรื่อยเดี๋ยวผมแยกเปิดไฟนะครับนะฮะไม่มีเหมือนคนนั่งนะไหนเดียวหันไปทางขวาดิสุดสะพานเลยเหมือนมีคนนั่งค่ะไม่มีเนาะไม่มีครับจะเป็นเหมือนความร้อนที่อมความร้อนนะฮะไม่มีติ่งเหมือนคนนั่งนะทุกคนเป็นความร้อนแบบแผ่กระจายใหญ่ๆนะครับทุกคนโอเคแล้วตรงนี้เราไม่สามารถทำโอนิกิริได้เพราะมันอยู่ไกลครับมันไม่สามารถวัดได้ครับจะมีจุดหนึ่งที่พี่โก้ว่าพี่โก้เห็นอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินไปก่อนเพราะตรงนั้นเป็นที่สามแพร่งนะครับทุกคนฟาริสโกก่อนไปนะครับผมจะให้น้องไมดีมอยู่กับน้องอินกันสองคนดูสะพานเพราะน้องไมดีมกับน้องอินเห็นนะฮะผมอาจจะรบกวนอยู่นี่กันสองคนนะฮะส่องดูแล้วก็คุยกับกล้องเลยเดี๋ยวผมมารับตรงนี้ไม่ไกลครับนะโอเคครับไปทุกคนครับเมื่อกี้น้องเดวบอกว่าเดวลงฝั่งอันเนี้ยไปที่ศาลแล้วมีคนนั่งที่ศาลเหรอไม่ครับเป็นแดงเหมือนเป็นคนเหรอเหมือนเป็นคนนะครับอยู่ข้างศาลเดี๋ยวไปดูกันดิแล้วก็หายเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยมันเป็นสามแพร่งทุกคนดูนี่ดูดิเนี่ยคือ1 2เนี่ยเฟิร์นเห็นป่ะ3เนี่ยทะลุเข้าไปอย่างเงี้ยลองดูผ่านเดวกดเที่ยน่ากลัวว่ะมันอะไรเห็นปะไม่มีเมื่อกี้แค่หันมาแวบหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็นเหมือนคนยืนตรงเฉยๆอันนี้ความร้อนของสารมั้งฮะอาจจะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆ ไหวเปล่าได้ไปทุกคนครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยสารไปฮะเป็นทางเดินเลยฮะไหนลองเจาะได้ไหมฮะขึ้นไหมขึ้นแต่โบสถ์ครับขึ้นเป็นโบสถ์เหรอแล้วไอสารเนี่ยเห็นไหมสารเล็กๆเนี่ยเนี่ยโอเคไม่มีอะไรขึ้นนะปกติดีครับแต่พี่โก้ยังไงฮะเมื่อกี้คุณรู้สึกยังไงจุดที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้พี่โก้ไปเดินไปตรงนั้นก่อนฮะเนี่ยบริเวณเนี้ยที่พี่รู้สึกว่าได้ยินเสียงมาจากทางเนี้ยทางนี้เหรอฮะใช่น่าจะจุดเนี้ยน่าจะจุดเนี้ยเสียงเชิงไงอะลองพูดให้กล้องฟังหน่อยได้ไหมฮะแบบว่าทำอะไรจ้าอะไรเงี้ยแต่คำว่าจ้าชัดแต่ว่าคำก่อนหน้าพี่ไม่แน่ใจว่าพูดว่าอะไรเมื่อกี้มีใครพูดพี่โก้เหรอผมลองถามดูเมื่อกี้มีใครคุยพี่โก้เหรอครับฉันเองเขาไม่ได้ยินนะมีเสียงผู้หญิงต่อฉันเองฉันนี่แหละอะไรสักอย่างเหรอได้ยินเหรอมีเสียงเบาๆได้ยินว่าฉันเองเลยเหรอไม่แน่ใจพี่มันเป็นเสียงเบาๆครับเมื่อกี้มีคนบอกกับพี่โก้ว่ามีอะไรไม่ใจหรือเปล่าใครเอ่ยหรือเปล่าครับมีใครทักทายพวกเราไหมครับเมื่อกี้บริเวณนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับไม่ตอบนะแต่มันตอบรอบแรกครับคนเอางี้เดี๋ยวผมเนี่ยอันนี้คือดีนะที่เป็นเขาเป็นแฟนคลับเรามาก่อนนะคือดูตั้งแต่ผมอยู่ที่พี่โอนิกิริเดี๋ยวไปกับผมไปลองในศาลตรงนั้นยื่นมือเข้าไปเลยลองดูว่ามีหรือเปล่าฮะรอแป๊บหนึ่งฮะผมอยากให้คนเห็นว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะรายการเราไม่ได้เคยเฟกเลยแล้วแบบมันแม่งเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะที่สิ่งที่เราทำนะตอนนี้รู้สึกหายใจไม่ออกค่ะทุกคนข้างหลังมันรู้สึกว่าขนลุกตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากมองมันด้วยเดียวเคยดูเครื่องนี้ป่ะเดียวเคยดูครับเอาระยะไหนระยะเขียวก่อนไหมระยะเขียวนี่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากจริงๆเอาใกล้ที่สุดเลยพี่ผมอยากจะรู้ว่าอยู่ข้างๆแล้วเป็นยังไงเย็ดเคเดี๋ยวรู้น้องต้องพูดว่าไงเคยดูคลิปถ้ามีสัมภเวสีหรือวิญญาณอยู่บริเวณนี้ขอให้มายืนอยู่ข้างตัวผมหรือข้างมือผมซ้ายขวาครับหรือวิญญาณที่ไม่พอใจที่ผมเข้ามาขอให้มายืนติดตัวผมหรือติดเครื่องเลยก็ได้ครับตอนนี้คือระยะเขียวไม่เกิดนะฮะไม่แต่คุณดูพระที่หน้าอกเขาคงจะมาอยู่หรอกไม่หรอกลองดูไงอ่ะอันนี้คือระยะใกล้ทุกคนอ่ะถือไว้นะฮะโอเคยังติดเดี๋ยวขอเป็นสีเหลืองพูดแบบเดิมเป็นแฟนมันแท้เนี่ยพูดได้ตามพี่เลยวันหลังมาเป็นแทนพี่ไหมอ่ะเอาเลยเอกพานุพูดเลยเอายังไม่ทันพูดเลยพี่ติดสารแล้วครับไม่ครับระยะนี้ไม่ถึงสารครับสีเหลืองอยู่ประมาณนี้ครับสีเหลืองไม่ถึงเห็นไหมสีเหลืองอยู่ประมาณนี้ครับแต่เมื่อกี้ขึ้นเลยทันทีขึ้นเลยครับตกใจไหมไหวปะไหวโอเคสีเหลืองอีกรอบหนึ่งครับมายืนอีกรอบหนึ่งเลยก็ได้ครับผมอยากเห็นชัดๆเลยครับชัดเจนไหมน้องชัดอยู่ครับโอเคครับระยะใกล้กว่านี้ได้ไหมครับอุ้ยทางนั้นต้องปรับเป็นสีเขียวหรือมาสัมผัสหลังผมหรือข้างตัวก็ได้รู้สึกครับดูหน้าคุณเราตกงานแล้วคุณไม่รู้สึกนะพี่โอเคคือเมื่อกี้น้องเดย์บอกว่าให้มาใกล้ฮะลองเอาสีเขียวไหมชอบสีเหลืองคือแบบเห็นเลยอ่ะเนาะอ่ะสีเขียวระยะใกล้สุดขยับเข้ามาใกล้ผมอีกนิดนึงก็ได้ครับผมจะได้รู้ว่าเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขาเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับเขาเข้าไม่ได้ไม่ดีมบอกว่าเขาเข้าใกล้คุณไม่ได้ครับถอดชุดให้ก็ได้ครับคือตอนนี้น้องจะถอดชุดนะฮะโหดมากทุกคนอีกทางไม่ทำนะครับอีกทางเล่นเซฟเพลย์เซฟอะผู้ชมทางบ้านนะแล้วอาสาสมัครเองผมไม่ได้บังคับนะอยากรู้เพราะอะไรเนี่ยอยากรู้ไงพี่ว่าเวลาเขาสัมผัสตัวเราจะรู้สึกยังไงยืนข้างๆเราจะเย็นไหมโอเคตอนนี้น้องถอดพระแล้วเอาสีเขียวนะครับดูดิเขายังไงนะฮะพูดแบบเดิมเลยครับตอนนี้ผมถอดพระถอดทุกอย่างที่ป้องกันแล้วครับมายืนข้างๆผมหรือข้างเครื่องให้ผมรู้สึกหน่อยครับมายืนใกล้ๆเครื่องหน่อยครับผมอยากรู้สึกอยากสัมผัสครับถ้าไม่พอใจผมมาเดินมาตบไหล่ผมเลยก็ได้ครับเขาไม่พูดอะไรเลยไม่พูดเขาอยู่ไหนเขาอยู่ข้างหลังอ้าวคือเป็นเพราะนี่พี่เพราะว่าผมเมื่อก่อนผมเล่นดนตรีเล่นโขนผมครอบหูเขาจะเข้าไหมมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์แต่เครื่องไม่ได้พังทุกคนดูดิไม่ได้พังอยู่ไม่ดีบอกว่าเขาถอยออกห่างตลอดเขาถอยห่างจากคนนี้ออกตลอดเลยไม่ดีมคุณเคยยังไงนะฮะผมเล่นดนตรีไทยครับเล่นดนตรีไทยเล่นโขนก็จะมีครูมีอะไรอยู่เคยอาจจะใช่เคยครอบครูมีตอนนี้ผมใส่พระใครไม่ใส่พระบ้างในทีมงานอ่ะมาดูแป้งทุกคนมีพระหมดเลยเหรอมีหมดเลยเพลย์เซฟถ้ามีวิญญาณมายืนข้างเครื่องเลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้สีเขียวโอกาสจริงๆมันเกิดขึ้นน้อยมากๆจริงๆครับอาจจะไม่ได้เข้ามาใกล้เราขนาดนั้นใช่แต่ระยะเหลืองขึ้นเลยลองแบบนี้แต่เป็นเหลืองไหม ามีวิญญาณมายืนข้างเครื่องเลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้โอ้นี่เขาปิ้นอะไรอ่ะโอเคโอเคทุกคนอ๋อที่เขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะว่าที่นี่บางทีอาจจะมีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราแบบไปส่งอะไรเงี้ยเด็กๆแล้วตรงนี้มันมีรถทะเลกะกลัวเขายิงสวนมาอ๋ออ๋อหาปลามีคนหาปลาทุกคนทุกคนครับสถานที่ต่อไปที่จะไปที่สุดท้ายคือที่ไหนมาดูกันครับมาดูกันสวนสาธารณะข้างวัดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปฟังประวัติที่ตรงนู้นแล้วกันเพราะว่ารอบนี้ผมอยากให้พี่โก้กับไมดีมขึ้นรถนี้กับผมนะฮะป่ามาดูว่าสัมผัสอะไรในรถนี้ได้บ้างเพราะเราล้อรถบอลตึงสักกี่ป่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นแล้วค่อยฟังประวัติพร้อมกันทั้งหมดป่า let's goโอเคค่ะและที่ต่อไปที่เราสุ่มได้ก็คือสวนสาธารณะข้างวัดด้วยย่ามันจะมีอดีตนักสืบประวัติอาชญากรรมนู่นนี่นั่นอ่ะเขาเจอกับตัวด้วยอ๋อก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการที่มีหน้าที่สืบสวนใช่เพราะว่าที่เนี่ยเราบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันมีเหตุแบบว่าป้องกันตายกันหลายคนโอ้ใช่แบบว่าวัดประลองฝีมือกันตุยกันหลายคนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีอุบัติเหตุบางทีก็รถตกน้ำบ้างศพลอยมาจากไหนไม่รู้มาติดน้ำบ้างอะไรประมาณนี้แต่เรื่องที่ว่าพีคสุดอะคือเขาอะเจอผีที่เป็นแบบว่าผู้ชายหน้าเละอะพี่วิ่งตามกลับบ้านตามรถเหรอใช่คือเรื่องนี้เกิดกับกลุ่มวัยรุ่น3คนเขาเหมือนเขาไปนั่งชิลใช่นั่งชิลแล้วหมามันก็เห่าก็หอนแล้วเขาอะก็เลยด่าตะโกนด่าเสร็จแล้วอะเหมือนเขาเห็นผู้ชายยืนอยู่ไกลๆเขาก็มองแล้วเหมือนเขาก็จะเดินแบบว่าแบบไปหาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยแต่เพื่อนเขาห้ามเฮ้ยอยากเข้าไปจะเดินไปไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ากลับเถอะกลับบ้านเถอะอะไรประมาณนี้เขาก็นั่งขับรถกลับบ้านกันมา3คนแล้วพอตอนเช้ามายายที่อยู่ที่บ้านก็มาถามว่าแบบเมื่อคืนเอาใครมานอนด้วยแล้วเขาก็อุ้ยก็ไม่ได้เอาใครมานะก็มาแบบมากันแค่3คนอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วพอกำลังจะขับรถไปตลาดต่อไปกับเพื่อน2คนมอเตอร์ไซค์คันเดิมก็เจอป้าทักมาอีกว่าเอ้าเมื่อกี้นั่งซ้อนมา3คนไม่ใช่หรอใช่แล้วพอตอนคือเขาก็ขับมอไซค์แล้วก็เจอคนผ่านสวนสาธารณะนี่แหละเขาก็เจอคนที่เป็นหน้าเละพี่วิ่งตามเขาใช่ก็คือตามวิญญาณตามติดเลยอะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจบยังไงเขาไปส่งหรือว่ายังไงไหมส่วนคนสืบประวัติที่เป็นคนเนี้ยเขาก็แบบมาสืบคดีเรื่องนี้แล้วเขาก็เจอคล้ายๆกันก็คือเจอเป็นวิญญาณผู้ชายหน้าเละอยู่ในสวนสาธารณะนั้นซึ่งบางทีอ่ะก็เจอเป็นมีหลายคนด้วยนะพี่ใช่เพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุบ่อยไงไม่รู้ว่าแบบมีวิญญาณมีกี่ตนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นคนยืนอยู่เยอะๆอะไรแบบนี้ครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไปที่สวนสาธารณะแต่สักอย่างที่เราสุ่มได้เมื่อกี้ครับคันนั้นเขาได้เล่าประวัติกันแล้วแต่ผมเอาคุณพวกคุณมานั่งคันนี้เพราะอะไรไหมครับเพราะว่าอยากถามว่าคุณรู้สึกอะไรบนรถนี้ไหมครับรถนี้ผ่านมากกว่า200ชีวิตไม่ว่าจะบาดเจ็บสาหัสหรือคนเสียชีวิตเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเอาจริงสำหรับตัวพี่ที่ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่ดีมาแต่หนูเห็นเหมือนผ่านกระจกรถคันนี้เห็นเป็นเหมือนผู้ชายนั่งอยู่ในรถแล้วพอสาดไฟไปอีกทีหนึ่งก็คือไม่เห็นแล้วเห็นผู้ชายนั่งในรถใช่ในตรงนี้เหรอในรถข้างในรถข้างหน้าแต่ไม่มีคนอยู่ใช่แต่ไม่มีคนอยู่เพราะว่าพี่2คนนั้นเขาออกมายืนอยู่พูดง่ายๆคือไมดีมบอกว่าเห็นคนนั่งรถทั้งที่ไม่มีคนอยู่นั่งหน้ารถเลยใช่นั่งหน้ารถเหมือนนั่งข้างๆเนี่ยนั่งฝั่งข้างคนขับอ่ะแล้วกระจกอ่ะมันสาดเข้ามาแล้วมันเห็นแต่ผมอ่ะไม่รู้ว่าประวัติข้างในเป็นไงเนาะเราไม่ได้ถามน้องเฟิร์นเนาะเราถามจากข้างในมีเขาบอกว่าน้องเดียวบอกว่ามีคนนอนอะไรปวดอยู่ตรงนี้แบบมันเพราะว่าเดียวก็นอนพักตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เห็นสัมผัสนู่นสัมผัสนี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าประวัติข้างในอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาจจะลองถามดูว่ามีแบบคนเห็นแบบไม่ดีหรือเปล่าในรถนะฮะแต่พี่โก้ยังสัมผัสไม่ได้เลยตรงนี้ในบริเวณรถคันนี้ใช่ในรถไม่รู้สึกนะฮะไม่ดีตรงนี้ก็ไม่เห็นรู้สึกเลยไม่รู้สึกตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสวนสาธารณะที่หนึ่งนะฮะผมบอกเมื่อกี้สะพานน่ากลัวนะมันอันตรายนะมันมีทั้งสารมีทั้งสะพานแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะก็เดือดจริงๆของลพบุรีฮะอีกที่นึงผมรู้เป็นยังไงเหมือนกันว่าเป็นยังไงครับผมได้แต่ละที่ก็เดือดทั้งนั้นนะฮะโอเคครับ let's go โอเคครับถึงที่ต่อไปเรียบร้อยถูกแป้งคุณรู้ประวัติแล้วนะแต่ไม่เป็นไรพวกเราไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวให้เดลพาไปเห็นเดลบอกว่าอยู่ตรงนี้เอาตรงนู้นก่อนได้ยังไงครับไปเดี๋ยวพาไปกันก่อนฮะมันคือสวนสาธารณะอะไรนะฮะสวนสาธารณะชื่อเนินนะฮะสวนสาธารณะอะไรอ่ะเป็นสวนคล้ายๆสวนสุขภาพนะทุกคนฝั่งนี้มันมีแบบอุ้ยใช่มันมีน้ำแล้วก็เหยียบไปแล้วก็จะมีช่วงนี้ครับที่คนมานั่งแล้วก็จะเห็นคนข้างกำแพงมั่งอะไรมั่งเพราะว่าข้างๆจะเป็นโกดกระดูกหมดเลยอ๋อตรงกำแพงเป็นโกดแล้วด้านในครับจะเป็นเจดีย์เก่าแล้วเวลาใครเข้าไปลงดีเขาจะเห็นกันนะครับจะเป็นบริเวณนี้ที่เขาเจอกันนะครับลานบริเวณนี้ลานกว้างนี้กับข้างกำแพงนะก็ทำหน่อยครับว่าไมดีมกับพี่โก้รู้สึกอะไรไหมฮะตรงนี้แต่เมื่อกี้หนูคนลุกตรงนั้นนะตรงลานกว้างตรงนั้นรู้สึกอะไรกันไหมฮะผมไม่รู้สึกยังรู้สึกใช่ไหมครับตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรเราออกไปก่อนฮะเดี๋ยวหมาเห่าแล้วรบกวนชาวบ้านแล้วคนบาริสโกผมขอสปิริตบล็อกหน่อยเดี๋ยวลองถามตรงนี้ก็ได้ห่างออกจากมาแต่ไม่ใช่หนูขนลุกตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยบริเวณนี้ใช่ไหมที่หนูแม่ขนลุกใช่ตรงนี้ถามลองดูนะฮะตรงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับเสียงโหยหวนอยู่นะเป็นเพลงโบราณเพราะด้านในวัดเขาจะมีเป็นศาลาไม้เป็นไม้โบราณนะเป็นไม้เหมือนไม้ตะเคียนไม้ตกน้ำมันอยู่กันกี่คนครับอุ้ยเสียงอะไรเหรอไม่ได้หายใจอย่างเงี้ยไหนถุงแป้งรู้สึกตรงไหนครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ต้นไม้เดี๋ยวถุงแป้งลองใช้โอนิกิริดูครับเอาระดับใกล้สุดก่อนสีเขียวที่โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยผุดเกิดนะฮะตรงนี้เลยครับมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มีวิญญาณไหมคะถ้ามีให้มายืนข้างเครื่องเลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะสีเขียวนี่คือโอกาสขึ้นน้อยนะแทบจะไม่ขึ้นอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะฮะซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะมาเลยเคลองสีเหลืองสีเขียวไม่ขึ้นครับถ้ามีวิญญาณโอเคครับรู้เรื่องครับสีเหลืองคือยืนระยะแบบเหมือนคนปกติยืนทั่วไปโอเคมีจริงแหละเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นวัดแล้วมันเป็นโกดที่เก็บกระดูกคนอยู่แล้วลองไกลขึ้นอีกหน่อยนะทุกคนไกลแล้วหรอมีเหมือนกันสีข้างไหนเมื่อกี้ข้างนี้มาแต่เขาเหมือนเดินนะเนี่ยลองไม่หยุดเลยข้างสีเขียวข้างนี้ใช่เนี่ยเขาเหมือนเดินอยู่เนี่ยพี่โก้รู้สึกเหมือนเดินไหมฮะพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้สีเขียวยังไงก็ไม่ขึ้นนะทุกคนเขาไม่น่าจะมาใกล้เราขนาดถ้ามีมายืนเลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้ก็ครับมันยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งของสวนสาธารณะฮะอีกฝั่งหนึ่งที่น้องเดลบอกว่ามีประวัตินะฮะโอเคไป let's go ครับตอนนี้คือจุดที่เป็นสวนสาธารณะตามที่เราสุ่มนะอันนี้มีประวัติไหมน้องเดลครับตรงนู้นนะครับเป็นลานก็คือจะมีคนมานั่งเล่นเขาจะเป็นแบบพวกท้าทายหน่อยอะไรหน่อยเขาก็ท้าแล้วเขาเดินมาตรงนี้ครับเขาจะเจอตังค์10 บาทกับบุหรี่ซองหนึ่งเขาก็เลยเก็บตังค์กับบุหรี่ไปจนเขาหันหลังเดินกลับพี่สาวเขาเห็นว่ามีผู้ชายเดินตามเขาแล้วเขาก็เอาตังค์กับไอ้นี่มาคืนที่เดิมแล้วพอเขาก็กลับบ้านไปก็เช้ามายายทักว่าเอาเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงเหรอแต่เขาก็บอกไม่ได้เอามาพอขี่รถออกมาข้างนอกครับเขาเกิดอุบัติเหตุและมีคนทักว่าเขามา3 คนแต่ที่จริงเขาไปแค่2 คนเหมือนหนูแป้งไหมคล้ายอย่างนี้เลยแต่ที่หนูฟังมาคือเขาบอกว่าเหมือนเขาด่าหมาไปทั่วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นคนด่าบริเวณครับใช่นับเข้าใกล้พาไปดูหน่อยแต่ตรงนี้ไม่มีเนาะจะเป็นบริเวณเนี่ยตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าบริเวณนี้เลยตรงเครื่องเล่นนี้ก็คือนี่ตรงไหนบริเวณ2 แท่นนะ2 แท่นนี้เหรอฮะมีแท่นนี้กับแท่นนี้ครับที่ใกล้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นลานเต้นอาราบิกเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราดูแท่นนี้ก่อนฮะมีบุหรี่ไหมใช่ไหมฮะใช่เขาจะเจอวางคู่กันเลย10 เป็นซองผมถามหน่อยครับกูเอาคนมีเซนครับถามหน่อยว่าตรงแท่นนี้มีความรู้สึกอะไรกันไหมฮะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ดีมันทักมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วพี่ว่ามันรู้สึกตรงนี้ตอนที่มันยังไม่รู้เรื่องเลยมันทักมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วมันส่องมาแล้วหนูเห็นลุงเขายืนอยู่หนูก็เลยไม่ได้ดูแต่ไม่ดีมาเห็นตรงนี้เห็นยืนตรงนี้เหรอฮะเห็นน้องอยู่ตรงนี้พี่มุมนี้ยืนตรงแท่นตรงนี้เลยผู้หญิงผู้ชายครับเห็นเป็นเงาสีดำไม่รู้เป็นเพศแล้วพี่โก้เห็นไหมตรงนี้พี่รู้สึกเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่จุดนี้แต่ว่าบริเวณนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคือพี่โก้เห็นบริเวณนี้แต่ไม่ดีเห็นตรงนี้เลยเดี๋ยวผมลองถามดูนะว่าเป็นไงบ้างนะฮะลองถามดูบริเวณนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับ300ได้หรือเปล่าบริเวณนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยใช่หรืออะไรนี่แหละได้ยินไหมได้ยินแต่พี่ไม่ได้ยินว่าใช่พี่ได้ยินว่าเขาเรียกเองเขาพูดว่าอะไรไม่ดีชื่อตาตาค่ะใช่ได้ยินว่าเมื่อกี้เรียกไมดีมเหรอครับ เมื่อกี้เรียกชื่อไมดีมเหรอครับได้เรียกไมดีมหรือเปล่าครับเมื่อกี้เงียบไปแล้วอะโอเคครับไปเราเดินสำรวจในตำนานคือจะเป็นมีบุหรี่วางไว้นะแต่ตอนนี้ไม่มีแท่นเลยเราเดินสำรวจทุกแท่นไป let's go แท่นนี้ไม่มีอะไรนะพี่โก้กับไมดีมรู้สึกตรงนี้แต่พี่โก้ไม่รู้สึกอะไรเราเดินดูต่อนะฮะไปนี่กับแท่นที่2ฮะแท่นที่2มันคือแท่นอะไรฮะเนี่ยสำหรับเอาไว้นั่งครับเอานั่งเล่นโอเคยังไงครับคนเห็นผียังไงบอกผมเลยนะฮะพี่โก้มีเห็นตรงไหนบ้างไหมฮะพี่รู้สึกตรงเสาหรอเสาใช่โอเคแต่ตรงแท่นไม่มีใครรู้สึกนะฮะไปครับตอนนี้เรามาถึงแท่นที่3แล้วนะฮะเป็นไงบ้างฮะรู้สึกอะไรบอกเลยนะฮะถ้าไม่มีผมเดินต่อนะฮะไม่มีนะฮะโอเคไปมีจุดไหนต่อไหมฮะก็จะมีบริเวณนี้เลยโอ้เออที่เป็นกำแพงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะบริเวณนี้ใช่ไหมที่เป็นที่เกิดเหตุอีกที่หนึ่งครับที่มีที่เล่ามาอ๋อเขานั่งเขามาตรงนี้แล้วเขาก็เดินไปตรงนั้นใช่ปะใช่ใช่ครับก็คือนั่งบริเวณนี้แล้วเดินไปที่บริเวณตรงนั้นแล้วแฟนก็เห็นว่ามีคนเดินกลับมาใช่ยังไงฮะไม่ดีไม่รู้สึกอะไรไหมฮะคนลุกเฉยๆแต่ว่าไม่เห็นโอเคแต่ผมถามก่อนนะฮะตรงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับพูดสักอย่างอ่ะมันไม่ใช่ภาษาคนอ่ะตรงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับชื่ออะไรครับผมนี่มันเป็นเสียงแบบตอบแบบคนลุกว่ะชื่ออะไรนะครับนั่นที่สารยาทำไมมันไม่เหมือนไม่ใช่ภาษาไทยเลยใช่เหมือนไม่ใช่ภาษาไทยเลยครับก็เป็นที่สารยาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คนไทยเหรอครับส่วนมากจะถ้าเกิดพูดภาษาอีสานก็จะเป็นพวกที่เขาเข้ามาทำงานเราว่าต้องให้น้องเดียวใจกล้าถามนะเดียวอยากถามแล้วไม่ถามเลยนะฮะวิญญาณตัวที่ตามคนที่เจอซองบุหรี่ยังอยู่ไหมครับสุดว่ะได้ยินว่าอะไรอยู่ครับถามใหม่ไหมยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเสียงเริ่มอ่อนแล้วเดี๋ยวเสียงอ่อนอ่ะมานี่สี่ป่ะไม่ได้ว่ามานี่คล้ายๆบอกว่ามานี่มันมานี่สี่อ่ะโอเคทุกคนในเมื่อขนาดนี้แล้วเอาวันนี้กรีให้น้องเดลเจ้าเก่าฮะให้เขาพิสูจน์เอาสีเขียวก่อนมาแล้วเราอยู่หลังกล้องเดลถามเลยวิญญาณที่ตามคนที่เจอซองบุหรี่กลับบ้านขอให้มายืนข้างๆนะครับหรือวิญญาณไหนก็ได้ครับที่อยู่แถวนี้ยืนใกล้ๆเครื่องหน่อยครับเพราะเครื่องสัมผัสได้บริเวณใกล้ๆครับสีเขียวไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นสีเหลืองให้เครื่องใช้ได้งานเนี่ยระยะสีเขียวตรงเนี้ยคือมันต้องใกล้ใกล้เรามากวิญญาณที่ตามคนถือซองบุหรี่กลับบ้านหรือวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้ขึ้นนะครับยังพูดไม่จบเลยขึ้นแล้วครับคือผมว่าบริเวณรอบๆนี้มีวิญญาณแรงครับแบบยืนกับพวกเราด้วยแหละจริงๆอ่ะเชื่อปะเขาจะอยู่กับพวกเราใช่เขายืนกับพวกเราแหละสุดจริงๆกับตรงนี้แต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำเพราะว่าเขาตามใช่ปะเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ตรงรถเราให้ไมดีมาเดินกับโปโปคนเดียวเราไปดูว่ามีใครเดินตามไมดีหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับเราทิ้งไมดีมเดินมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังดูว่ามีใครตามไมดีมาเหมือนกับในตำนานที่มีคนตามนะฮะตอนนี้เป็นภารกิจเดินคนเดียวนะคะทุกคนในสถานที่ที่เขาบอกว่าเคยเจอสิ่งแรกที่เราเจอตอนนี้คือกล่องบุหรี่ค่ะถ้าตามที่เขาเล่ามาเมื่อกี้เขาบอกว่ามีกล่องบุหรี่ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ไฟแช็กหรือเปล่าตอนนี้ผมกำลังตั้งใจดูอยู่ฮะเห็นคนเดียวมีใครเห็น2คนรีบบอกนะก็เห็นกี่คนไมดีมเดินมากับใครคนเดียวพี่โอเคเดียวเห็นกี่คนโอเคมันได้ยินเสียงอะไรมาจากของเล่นอะข้างหลังมันมีไฟ2ดวงวะมีใครเดินตามไมดีมอะไม่มีนะไฟ2ดวงไหนพี่โก้ออกมาถึงไฟที่2ลงพื้นเหรอไม่ไฟตัดอยู่ข้างหลังน่าจะไฟกล้องโอเคฮะผมไม่เห็นมีใครเห็นใครเดินตามไมดีมไม่มีแต่พี่โก้มันเห็นไฟรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตอนนี้ไมดีมบอกว่ามีคนรู้สึกเหมือนคนเดินตามฮะแล้วพี่โก้บอกว่าเหมือนเห็นมีไฟอันนึงเดินตามเขาเล่นโทรศัพท์แล้วเดินก้มหน้าหรือเปล่าไม่มีใครเลยพี่ทีมคนที่นั่งอยู่เฉยๆนะอ๋อนั่งเฉยๆหรือเปล่าไม่มีไฟป่ะที่เขามีไม่แต่พี่โก้ว่ามีคนเดินตามใช่ไหมเห็นไฟเดินตาม น่าจะไฟตัวนี้มั้งอ๋อโอเคฮะทุกคนก็ประมาณนี้ครับแล้วไม่ดีก็เหมือนเสียงมีคนเดินตามใช่มันเสียวข้างหลังแล้วก็เวลาหนูเดินมันเหมือนมีเสียงเท้าด้านหลังอะไม่รู้กล้องเก็บได้ไหมไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหมแล้วก็มันมีอีกช็อตหนึ่งด้วยนะพี่เสียงอะไรไม่รู้ตรงของเล่นอะแปะเหมือนมีคนแบบเอามือเคาะแต่เราหันไปเราเห็นผีหรือไม่เห็นได้หันไปดูบ้างไม่ได้หันหันไปแต่ว่าเราเจออะไรไหมไม่เจอโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้ต้องขอบคุณน้องเดลมากครับขอบคุณจริงๆที่แบบมาสุ่มทางพอได้ซึ้งนะฮะแบบขอบคุณจริงๆทางเราอาจจะมีจิตน้ำใจมอบให้เราครับเพื่อแบบเราไปซื้ออุปกรณ์เพื่อแบบช่วยเหลืออาสาต่อได้นะครับดีใจที่น้องเดลแม่งได้ใช้พิสูจน์เครื่องเพราะว่าก็อยากให้คนทางบ้านมาลองดูจริงๆเหมือนกันรู้สึกว้าวมันกับเครื่องโอนิกิริกับเครื่องไอเทมบลิตบอกว้าวป่ะว้าวเลยเหมือนเขารู้ว่าอยากถามอะไรตอบมาก่อนเลยเฮ้ยเนี่ยคนจริงนะฮะเขารู้นะประมาณนี้ครั้งหน้าอยากเราไปสุ่มทางรถอะไรจังหวัดอะไรก็คอมเมนต์บอกนะฮะเดี๋ยววีน่าจะไปสุ่มทางไหนรอดูกันทุกคนลาก่อนวันนี้สวัสดีครับคือตอนที่เรานั่งรถคันนี้มาเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายนั่งตรงนี้อะไรไม่ดีพี่ดูนั่งยังไงเป็นผู้ชายนั่งไหนไม่ดีทางนี้พี่ทางนี้หนูมองมาจากท้ายรถอะพี่มันจะเห็นกระจกบานเนี้ยแล้วมันสะท้อนมามีคนนั่งตรงนี้อันนี้เรื่องจริงนะเคยมีผู้ชายนั่งตรงนี้เห็นหลายคนแล้วที่ว่าเป็นคนนั่งซ้ายมือรถผมเห็นหลายคนแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยสองหน้ารถตรงที่ไม่ดีเห็นเลยนะเป็นผู้ชายแกอยู่ทางนั้นตลอดเขาคือใครฮะพี่นี่ไงปู่ไม่ได้มาส่องเนี่ยเอาไฟมาส่องกันรถคันนี้ไม่โดนขโมยเพราะว่ามีคนเดินรอบรถตลอดไม่เสือก็ปู่ไม่รู้นะเขาพูดมานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นแต่เราไม่ใจว่าต้องเป็นของเราเนี่ยเป็นปู่ใช่ไหมฮะก็คือคนเห็นตรงที่น้องผมเห็นเลยมุ้ยไม่ดีโหดว่ะบอกพี่เอ้ามาแล้วคนนั่งข้างๆไม่ลงเลยมาไหนมาคนเดียวแล้วตอนนี้ก็หลอดตรงเนี้ยสุดเห็นไหมแล้วเราเห็นไหมตอนนี้เดือดว่ะไม่ดีมีเซนส์ตำนานวันนี้ครับเป็นตำนานที่ผมรู้จักว่าอาทีกระสือชื่อเรื่องว่ากระสือแฝดมีกระสือ2ตัวเหรอเขาก็เลยลืมตามมาดูสรุปก็คือเห็นอะเป็นกระสือก็คือเป็นไส้แล้วก็เป็นแสงอะพี่ก็เลยชาวบ้านเขาเลยเข้าไปเปิดดูก็จะมีพวกเหมือนเศษไส้เศษชิ้นเนื้ออ๋อเมื่อกี้เขาเห็นกับแฟนผมก็มีคนยืนอยู่ข้างในจริงพี่เขาเลยจริงเหรอฮะในบ้านหลังนี้เหรอฮะดีมันมีเงาแบบจริงวะฮะเห็นเป็นยังไงครับพี่เอกเป็นแสงวาร์ปมันไม่ใช่กระพริบเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้นะเฮ้ยอะไรอะคนอยู่ฝั่งนู้นเหรอเดี๋ยวเริ่มเอาไส้ไปแขวนเลยนะครับแล้วเราก็มารอดูกันว่าเราจะเจอกระสือ